บ้านทุกหลังเสียหายหมดนะคะเสียหายมากน้อยเท่านั้นเองตั้งแต่หลังคาเปิงตั้งแต่ผนังบ้านพังจะไปถึงบ้านพังทั้งหลังเขาก็อยากที่จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะคะหลายหลังน่าสงสารมากนะคะอยากจะต้องให้กำลังใจกันเยอะๆให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจแล้วก็มีขวัญมีสตินะคะที่จะเริ่มต้นชีวิตถ้าเกิดว่าเสียขวัญก็ลำบากอย่างคุณป้าที่เสียบ้านทั้งหลังท่านก็ความดันขึ้นสูงเลยกับตัวเองไม่สบายตอนนี้นะคะก็ปลอบใจกันไปแต่ก็คงจะต้องอยากให้ส่งเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพจิตเข้ามาดูแลจิตใจด้วยนะคะแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะว่าที่นี่ยังเดือดร้อนอีกหลายใจที่อย่างที่เรามาเนี่ยที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับพวกเรามาในกลุ่มแรกๆด้วยซ้ำไปอย่างเมื่อวานก็มีมากลุ่มเดียววันนี้ก็มีมากลุ่มหนึ่งความเดือดร้อนคือกลุ่มพวกเราเนี่ยความเดือดร้อนยังรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานเยอะมากนะคะบอกว่าเราเย็นแต่ในรูปใต้เพื่อนเหลือเพื่อนนี้ได้มากเลยค่ะ